คยคิดว่าตัวเองคือคนที่โชคดีที่สุดแต่สุดท้ายโลกก็สอนให้ฉันรู้ว่าไม่มีใครต้องการฉันใส่ใส่ที่แท้ก็ใจร้านแกอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าแกแอบอ่อยพี่เลอะอุ๊บอิ๋มแต่ฉันกับพี่เลอะเราสองคนคบกันมาตั้งนานแล้วนะฉันไม่เชื่อแกหรอกตั้งแต่วันนี้ไปเราสองคนไม่ใช่เพื่อนกันพี่เลหนูมีเรื่องจะบอกค่ะเรื่องอะไรหรอหนูท้องค่ะท้องเหรอท้องกับใครอ่ะหนูก็ท้องกับพี่ไงนี่ไปตัวแอบไปเอากับคนอื่นจนท้องแล้วมาโยนความผิดให้พี่ใช่ไหมทำไมพี่พูดแบบนี้อ่ะหนูมีแค่พี่คนเดียวนะพี่ไม่เชื่อใบเตยหรอกพี่เลพี่เลจะไปไหนอ่ะพี่ไม่คิดจะรับผิดชอบหนูกับลูกหรอไม่ใช่ลูกกูเว้ยพี่เลพี่เลพ่อส่งแกไปเรียนไม่ได้ส่งแกไปหาผัวท้องกลับมาแบบเนี้ยจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพ่อค่ะหนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจวันๆสร้างแต่ปัญหามีแต่เรื่องขายขี้หน้าแกใส่หัวแกออกจากบ้านไปเลยนะพ่อค่ะบอกให้ออกไปเฉียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงมาหาหนูมีอะไรหรือเปล่าคะคือลุงทะเลาะกับใบเตยอ่ะแล้วลุงก็ไล่ใบเตยออกจากบ้านขวัญเห็นใบเตยไหมค่ะเบเตอร์อยู่กับหนูเองค่ะจริงเหรอขวัญถ้างั้นลุงฝากขวัญขอโทษใบเตยแทนลุงหน่อยสิลุงเป็นห่วงใบเตยมากเลยนะแล้วลุงก็รอใบเตยอยู่ที่บ้านขวัญช่วยพูดกับใบเตยให้ลุงหน่อยได้ไหมค่ะเดี๋ยวหนูจะคุยกับใบเตยให้นะคะจริงเหรอขวัญแล้วหนูจะพาใบเตยกลับบ้านไปหาคุณลุงนะคะขอบคุณขวัญมากเลยนะงั้นเดี๋ยวลุงจะไปรอใบเตยอยู่ที่บ้านนะค่ะลุงไปก่อนนะสวัสดีค่ะลุงเฉียง
สวัสดีจ้ะลาก่อนแกยังมีพ่อแกที่เป็นห่วงแกนะแกรู้ไหมว่าพ่อแกเป็นห่วงแกแค่ไหนไม่ใช่แค่พ่อแกนะที่เป็นห่วงแกแต่แกยังมีฉันคนนี้ที่เป็นห่วงแกเสมอนะถ้าแกไม่นึกถึงพ่อแกไม่นึกถึงฉันแกก็นึกถึงลูกในท้องแกบ้างลูกแม่ขอโทษคนเรามันผิดพลาดกันได้นะแกวันนี้เราล้มพรุ่งนี้เราก็แค่ลุกฉันจะคอยช่วยเหลือแกเสมอนะฉันเชื่อว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะขอบคุณแกมากนะขวัญขอบคุณจริงขวัญแล้วใบเตยล่ะใบเตยลูกพ่อขอโทษนะพ่อไม่ดีเองอ่ะพ่อเป็นพ่อที่ไม่มีความรับผิดชอบปล่อยให้หนูไปเผชิญปัญหาด้วยตัวเองพ่อไม่ผิดหรอกค่ะหนูเองต่างหากที่ไม่เชื่อฟังพ่อลูกในท้องอ่ะไม่เป็นไรนะแค่หลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้สบายอยู่แล้วขอบคุณพ่อมากนะคะหนูรักพ่อนะพ่อก็รักหนูเหมือนกันกลับมาอยู่บ้านเรานะลูก